ในส่วนของการชุมนุมปิดถนนเพชรเกษมช่วงสถานีบริการประชาชนบ้านธรรมรัฐอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเป็นการปิดถนนที่มีความดุเดือดรุนแรงตลอดทั้งคืนก็เริ่มคลี่คลายลงเมื่อช่วงเช้าวันนี้นะคะและท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติวันนี้ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบด้วยตัวเองค่ะในการตรวจสอบพบวัตถุหลายอย่างซึ่งถูกนำมาใช้เป็นอาวุธในขณะที่ผู้ชุมนุมยืนยันว่าตำรวจกระทำเกินกว่าเหตุเพราะว่ามีการใช้แก๊สน้ำตาด้วยไปติดตามจากคุณอรรถพลดวงจินดาค่ะพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและตำรวจพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบจุดชุมนุมบ้านธรรมรัฐตำบลทองมงคลอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยเฉพาะจุดที่รถผู้สื่อข่าวถูกเผาจนเหลือแต่ซากและรถขนผู้ต้องหาถูกทำลายจนกระจกแตกบนถนนเพชรเกษมจุดนี้กลาดเกลื่อนไปด้วยก้อนอิฐเศษขวดแก้วหัวน็อตและเศษประทัดยักษ์ความเสียหายที่เกิดจากการปะทะกับกลุ่มวัยรุ่นตลอดทั้งคืนวันที่5กันยายนนับตั้งแต่มีการเผชิญหน้ากับกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางประจวบคีรีขันธ์เมื่อเย็นวานเหตุการณ์ตลอดทั้งคืนก็ตกอยู่ในความตึงเครียดกลุ่มวัยรุ่นที่ตำรวจเชื่อว่าไม่ใช่เกษตรกรสวนยางพยายามคว้างปาขวดและสิ่งของเข้าใส่เจ้าหน้าที่หนักสุดคือการเผารถผู้สื่อข่าวจนเหลือแต่ซากและอีก2คันเสียหายบางส่วนระหว่างลงพื้นที่เก็บหลักฐานมีชาวบ้านบางส่วนตะโกนต่อว่าเจ้าหน้าที่ที่ใช้แก๊สน้ำตากับผู้ชุมนุมซึ่งเป็นการทำเกินกว่าเหตุรัฐบาลทำไม่ถูกต้องเพราะว่ารัฐบาลได้พูดในสภาแล้วว่าจะไม่ใช้ความรุนแรงสลายม็อบการชุมนุมขั้นแรกเราต้องขอเรียกร้องให้รัฐบาลปล่อยแกนนำเราก่อนแล้วก็ชดเชยพวกที่บาดเจ็บในโรงพยาบาลทั้งหมดที่โดนตำรวจทั้งหลายทั้งหมดแม้จะเปิดการจราจรช่วงอำเภอบางสะพานได้ตามปกติแต่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการตำรวจ9กองร้อยเฝ้าระวังเหตุการณ์ที่พร้อมจะปะทุได้ทุกเมื่อพร้อมยืนยันตำรวจปฏิบัติตามขั้นตอนการควบคุมฝูงชนจากรายงานของฝ่ายข่าวและพื้นที่ก็แนวโน้มอาจจะมีการลงตัวอีกครับต้องการยุให้เกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งผู้ชุมนุมก็ได้ใช้สิ่งเทียมอาวุธนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไม้เรื่องเหล็กที่สำคัญคือมีกฎนะครับที่อันตรายมากนะครับมาทำร้ายเจ้าหน้าที่นะครับเหตุการณ์นี้มีแกนนำเกษตรกรชาวสวนยางถูกจับ12คนฐานปิดทางสาธารณะมีตำรวจบาดเจ็บ25นายและเตรียมออกหมายจับกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อความวุ่นวายรวมทั้งเผารถผู้สื่อข่าวอรรถพลดวงจินดารายงาน